สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพ่อแม่ชาวไทยทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเกม Shadow Matrix นั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าต้องเกี่ยวกับเงาและตอนนั้นนะคะริวเล่นไปเลเวลไกลอยู่เหมือนกันไกลชนิดที่แบบแล้วคือล้างเครื่องอ่ะมันก็เลยกลับมาอยู่ตรงนี้ค่ะเอาละค่ะเราจะไม่รีรอช้านะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะเป็นเงานะคะคล้ายๆในเกมเกมอะไรที่ตาเอกเล่นอ่ะลืมชื่ออ่ะนั่นแหละเขาจะสอนก่อนนะคะภาพแรกเมื่อกี้นะคะเป็นการฝึกสอนค่ะเราจะเข้ากี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ให้ฝึกสอนค่ะไปภาพต่อไปกันเลยค่ะอันนี้คือฝีมือตัวเองร้อนๆไรไงหมุนซ้ายหมุนขวานิดหน่อยปุ๊บ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 ได้แล้วค่ะกาน้ำจ้าเอ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 าเสร็จแล้วโอเคค่ะภาพที่3นะคะโอ้กำลังจะบอกว่าลูกนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวอะไรแล้วมือเราก็ปัดมาเลยนะคะเป็นรูปปลาค่ะต่อไปอือหือตัวอะไรเนี่ยจิ๊บ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 โอเคค่ะเป็นรูปคนเหมือนจะเล่นกังฟูปะมั้งนะโอเคค่ะวันนี้เราจะเล่นแค่5เลเวลก่อนนะคะ 0.5 เลเวลโอเคค่ะอันนี้อู้โอ้เหมือนจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเหมือนจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราสังเกตจุดขาวๆข้างล่างนะคะว่าถ้ามันเปล่งแสงเนี่ยก็คือเราทำถูกทางแล้วหมุนอีกนิดเดียวก็จะได้แล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะกับภาพเงาและในครั้งหน้านะคะจะอัพไปเรื่อยๆทีละ5ภาพนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ